สวัสดีค่ะพบกับครูหนิงนะคะในรายวิชาสุขศึกษานะคะสำหรับวันนี้นะคะครูหนิงจะมาให้ความรู้นักเรียนในหัวข้อเรื่องปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะปัจจุบันนะคะสภาพปัญหาสังคมก็เต็มไปด้วยความที่จะเร่งรีบแล้วก็มีการแข่งขันกันสูงนะคะทำให้บุคคลเนี่ยเกิดความเครียดนะคะแล้วก็บางครอบครัวก็อาจจะมีปากเสียงกันระหว่างสามีภรรยาระหว่างพ่อแม่กับลูกนะคะความขัดแย้งต่างๆนะคะอาจมีสาเหตุจากหลายปัจจัยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุความขัดแย้งในครอบครัวกันนะคะความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะลุกลามไปถึงขั้นทำให้ครอบครัวแตกแยกได้นะคะสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยาแล้วก็พ่อกับลูกนะคะเดี๋ยวเราไปดูอันแรกกันค่ะก็คือความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยานะคะก็จะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของนิสัยและความเคยชินส่วนตัวที่แตกต่างกันนะคะของสามีและภรรยาซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะต่อไปค่ะก็คือเรื่องของขาดความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเองค่ะก็คือว่าสามีก็ต้องมีหน้าที่ของสามีก็คืออาจจะต้องดูแลครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวส่วนบทบาทหน้าที่ของภรรยาก็ต้องคอยดูแลสามีนะคะดูแลงานบ้านนะคะแล้วก็ดูแลลูกนะคะต่อไปค่ะก็คือความไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตนเองนะคะเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยากันได้เนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ซื่อสัตย์นะคะต่อตนเองอาจจะมีการเกิดการนอกใจการแอบไปคบกับคนอื่นทำให้ทั้งคู่เนี่ยเกิดความขัดแย้งกันเกิดความหึงหวงกันอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะก็คือการไม่มีเวลาให้กันและกันต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างไม่มีเวลาว่างก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ค่ะต่อไปก็คือการใช้ความรุนแรงนะคะตัดสินปัญหานะคะเมื่อเวลามีปัญหาเกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยต่างคนต่างใช้ความรุนแรงแก้ปัญหานะคะซึ่งมันจะทำให้เกิดปัญหาลุกลามแล้วก็เกิดความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะต่อไปค่ะก็คือเรื่องของการเข้ากันไม่ได้ระหว่างญาติผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายนะคะสามีภรรยาเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ถ้าเริ่มมีเรื่องของญาติผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายเข้ามาเนี่ยทั้งคู่ก็ต้องพยายามทำใจและยอมรับให้ได้นะคะว่าแต่ละคนก็มีข้อแตกต่างกันไปนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุความขัดแย้งกันระหว่างบิดามารดาและบุตรนะคะอย่างแรกเลยที่จะเป็นปัญหาสาเหตุความขัดแย้งนะคะของพ่อแม่และก็ลูกนะคะก็คือเรื่องของนิสัยจู้จี้ขี้บ่นของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะก็จะทำให้ลูกเนี่ยเกิดความรู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็รู้สึกไม่ดีแล้วก็อาจจะเกิดการเถียงกันเกิดขึ้นก็ทำให้มีปัญหาความขัดแย้งกันเกิดขึ้นค่ะเรื่องของการเรียนค่ะเรื่องของการเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะอาจจะแบบว่าลูกอาจจะไม่ตั้งใจเรียนหรือว่าลูกอาจจะแบบว่าเรียนไปเล่นไปเล่นเกมบ้างแล้วก็ไม่มีเวลาไปอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้มีการเกิดการเถียงกันขัดแย้งกันอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของการคบเพื่อนค่ะวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ให้ความสำคัญกับเพื่อนเป็นหลักเลยใช่ไหมคะก็จะทำให้เวลากับเพื่อนโดยที่แบบว่าไม่สนใจคุณพ่อคุณแม่อะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวกันเกิดขึ้นได้ค่ะต่อไปก็คือเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยนะคะอันนี้ก็มีผลเหมือนกันเพราะว่าการที่คุณพ่อคุณแม่บางบ้านเนี่ยอาจจะแบบหัวโบราณมากเกินไปหรือว่าอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าเอ๊ะวัยรุ่นเนี่ยจะต้องมีความต้องการอะไรบ้างยังไงบ้างทำให้เกิดช่องว่างเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความไม่เข้าใจก็เลยเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูแนวทางป้องกันกันนะคะว่าแนวทางป้องกันเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยสามารถผ่านเหตุการณ์ความขัดแย้งไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขนะคะเดี๋ยวเราไปดูการป้องกันความขัดแย้งในครอบครัวก่อนค่ะก็คือก็ต้องให้ความรักนะคะเพราะว่าการให้ความรักเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างในครอบครัวเนี่ยรู้สึกดีขึ้นไม่เกิดความอึดอัดหรือว่าความที่จะไม่เข้าใจกันนะคะต่อไปก็คือเรื่องของการมีทักษะการสื่อสารที่ดีถ้าเราสื่อสารกับคนในครอบครัวไม่ดีแล้วก็มีการสื่อสารที่ผิดหรือว่าไม่เข้าใจกันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้นะคะ
ต่อไปเป็นเรื่องของการยอมรับพฤติกรรมของตนเองแสดงว่าถ้าตนเองเนี่ยไม่สามารถยอมรับพฤติกรรมของตนเองได้ก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขามาว่าเราว่าเรานิสัยแบบนี้แล้วเรารับไม่ได้พอเรารับไม่ได้ก็เกิดการโต้ตอบการเถียงกันการไม่ยอมกันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นแล้วถ้าเรายอมรับตนเองได้เนี่ยเราก็จะไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นค่ะต่อไปเรื่องของการพยายามปรับตัวเข้าหากันฉะนั้นแล้วการอยู่ร่วมกันก็ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันฉะนั้นแล้วก็ต่างฝ่ายต่างยอมกันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องปรับตัวทั้งหมด 100% เพื่อให้อีกฝ่ายนึงอยู่อย่างมีความสุขอาจจะเป็นแบบคนละครึ่งทางฝ่ายนี้ทำให้ได้ครึ่งนึงอีกฝ่ายนึงก็มาอีกครึ่งนึงต่างคนต่างเข้าหากันก็จะสามารถอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะต่อไปก็คือเรื่องของไม่ใช้อารมณ์หรือความรุนแรงในการแก้ปัญหานะคะฉะนั้นแล้วถ้าเราทะเลาะ กันหรือว่ามีปัญหากันเนี่ยเราก็ต้องทำอารมณ์ให้รู้สึกเบาๆใจเย็นๆนะคะแล้วก็จะได้ไม่เกิดปัญหาการใช้ความรุนแรงอย่างนะคะแล้วก็จะทำให้ไม่มีปัญหาการขัดแย้งกันเกิดขึ้นค่ะต่อไปก็คือเรื่องของการตั้งกติกาของครอบครัวค่ะถ้าเรามีการตั้งกติกาของครอบครัวแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เกิดปัญหาไม่เกิดการทะเลาะการขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการกำหนดว่าถึงเวลาแล้วทุกคนจะต้องไปทำหน้าที่ของตนเองอย่างเช่นลูกอาจจะต้องไปทำการบ้านทำงานบ้านนะคะอาจจะทำให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาใช้เวลาที่เหลือเนี่ยไปทำเรื่องของส่วนตัวนะคะก็จะไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งกันเกิดขึ้นค่ะแนวทางนะคะการแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวอันนี้คือแนวทางการปฏิบัตินะคะก็คือเรื่องของการสื่อคำพูดที่บอกความรู้สึกแทนอารมณ์ที่รุนแรงเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องแสดงอารมณ์ที่รุนแรงแต่อาจจะใช้คำพูดออกไปว่าเออเราเริ่มรู้สึกไม่พอใจแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พูดให้ถูกกาลเทศะก็คือพูดให้ถูกเวลาถูกเรื่องนะคะการที่เราพูดไม่ถูกกาลเทศะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ค่ะพูดถึงเฉพาะเรื่องนะคะหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในปัจจุบันเราจะไม่พูดถึงปัญหาหรือว่าเรื่องอดีตเก่าๆขุดคุยเรื่องอะไรที่มันไม่ดีตั้งแต่แบบเรื่องที่มันผ่านมานานแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีปัญหาอะไรหรือว่ามีปัญหาแค่ไหนเนี่ยเราพูดแค่นั้นเราไม่ต้องไปขุดลึกถึงปัญหาที่ผ่านมาแล้วนะคะต่อไปค่ะก็คือให้โอกาสอีกฝ่ายได้ชี้แจงเหตุผลฉะนั้นแล้วเราก็ต้องคอยฟังหรือคอยถามเหตุผลนะคะบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบว่าทำไมเธอถึงยังไม่ยอมไปทำการบ้านหรือไปอ่านหนังสือแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะให้โอกาสสำหรับลูกเนี่ยในการชี้แจงว่าทำไมเพราะอะไรแล้วลูกก็ใช้โอกาสและการชี้แจงตรงเนี้ยพูดนะคะแต่ว่าต้องพูดให้ถูกเรื่องถูกกาลเทศะด้วยนะคะจะได้ไม่มีปัญหากันเกิดขึ้นค่ะต่อไปค่ะก็คือเรื่องของการย้ำเรื่องราวให้เข้าใจตรงกันก็คือว่าอาจจะพูดให้ตรงกันแล้วก็ให้มันถูกเรื่องกันมันจะได้ไม่เกิดปัญหาแล้วก็พูดง่ายๆก็คือการย้ำเรื่องที่แบบว่าให้มีความเข้าใจตรงกันนะคะจะได้แบบว่าไม่ต้องสื่อสารผิดพลาดนั่นเองค่ะต่อไปก็คือฝ่ายที่ถูกโกรธเนี่ยจะต้องจับประเด็นให้ได้นะคะก็คือว่าถ้าลูกเนี่ยถูกคุณพ่อคุณแม่โกรธลูกก็ต้องรู้แล้วว่าฉันทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่โกรธจะได้หาแนวทางในการแก้ไขถูกเรื่องนั่นเองค่ะต่อไปก็คือเรื่องของเตรียมความพร้อมที่จะประนีประนอมคือเราต้องรู้ว่าเราอ่ะจะต้องมีการประนีประนอมกันเกิดขึ้นคือบางคนเนี่ยรู้ว่าทะเลาะกันแล้วเนี่ยก็ไม่คิดที่จะประนีประนอมมันก็จะไม่สามารถทำให้เราเกิดความเข้าใจกันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราทะเลาะกันเนี่ยเรารู้ว่ายังไงฉันก็จะต้องแบบไปง้อไปขอคืนดีไปทำยังไงก็ได้ให้เราได้คุยกันภายในครอบครัวได้อยู่กันอย่างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะต่อไปค่ะก็คือมีความตั้งมั่นที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขถ้าเรามีความตั้งมั่นที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขเนี่ยเราก็จะไม่พยายามหาเรื่องราวต่างๆมาทำให้เกิดปัญหากันเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูหลักการสร้างสัมพันธภาพนะคะว่าภาวะที่มีความผูกพันเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนเนี่ยหรือบุคคลคนหนึ่งกับอีกหลายๆคนเนี่ยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือการเคารพสิทธิผู้อื่นนะคะก็
ก็คือให้เกียรติแล้วก็ไม่ก้าวก่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะต่อไปคือการให้กำลังใจค่ะเราควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะจะทำให้เราเนี่ยมีมิตรภาพและสัมพันธภาพที่ดีค่ะต่อไปก็คือเรื่องของการให้ความร่วมมือฉะนั้นแล้วถ้ามีการขอให้ช่วยกันทำอะไรเนี่ยถ้าเราให้ความร่วมมือก็จะไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปเป็นเรื่องของให้ความไว้วางใจแสดงว่าถ้าเราให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันก็จะไม่เกิดการระแวงใช่ไหมคะพอไม่เกิดการระแวงก็จะไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปก็คือเรื่องของรับผิดชอบต่อหน้าที่ถ้าเรารับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าหลักการสร้างสัมพันธภาพเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยถูกไหมคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูการทำครอบครัวให้อบอุ่นนะคะเราจะต้องทำอย่างไรได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือมีความผูกพันทางอารมณ์ที่เหมาะสมนะคะอย่างที่สองก็คือมีการจัดลำดับอำนาจแล้วก็ความเป็นผู้นำที่ชัดเจนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะก็คือสมาชิกเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องกันต่อไปก็คือสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะต่อไปก็คือมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็คือสามารถสื่อสารและเข้าใจกันได้ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปก็คือมีการใช้เวลาอยู่ร่วมกันตามสมควรค่ะการที่เรามีเวลาให้กันภายในครอบครัวเนี่ยก็จะทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันถ้าเราดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันคุณพ่อคุณแม่กลับมาเราก็หาน้ำให้คุณพ่อคุณแม่ดื่มเราก็จะมีการสร้างสัมพันธภาพที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกดีเราก็จะรู้สึกเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่อารมณ์ดีก็มันก็จะมีความสุขในครอบครัวใช่ไหมคะต่อไปก็คือเรื่องของการพูดคุยปรึกษาหารือกันถ้าลูกมีปัญหาลูกก็ควรจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าลูกไม่ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มันก็จะทำให้เกิดสัมพันธภาพในครอบครัวที่ห่างออกไปคือไม่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลหรือแก้ไขปัญหากันได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะก็คือเราก็ควรจะมีการให้เกียรติซึ่งกันระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่นะคะลูกก็คือพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะต่อไปก็คือมีเวลาให้กันอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะก็คือมีการหาเวลาว่างนะคะในการที่จะพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกันนะคะอาจจะกินข้าวร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันหรืออะไรประมาณนี้นะคะต่อไปก็คือเรื่องของความสามัคคีปองดองกันค่ะก็อาจจะใช้กับเด็กๆก็ได้ค่ะกับลูกนะคะกับพี่น้องกันเนี่ยก็คือถ้าเรามีความสามัคคีกันเนี่ยเราก็จะไม่เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณหนิงก็มีแบบทดสอบท้ายบทเรียนมาให้นักเรียนทดลองทำกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะข้อแรกนะคะครอบครัวจะมีความสุขขึ้นอยู่กับสิ่งใดขึ้นกับสิ่งใดเนาะคำตอบก็คือมีความรักความเข้าใจในครอบครัวค่ะถ้ามีความรักความเข้าใจแล้วก็จะมีความสุขนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะการสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ไม่นิยมใช้ความรุนแรงสามารถทำได้อย่างไรคำตอบก็คือข้อขอไข่ค่ะไม่ใช้คำพูดรุนแรงหรือใช้กำลังในการแก้ปัญหาความขัดแย้งนะคะต่อไปค่ะข้อที่3การเลี้ยงลูกแบบตามใจทุกอย่างตรงตามกับจำนวนใดมากที่สุดคำตอบก็คือพ่ององูค่ะพ่อแม่รังแกฉันนั่นเองต่อไปเป็นข้อที่4ค่ะพฤติกรรมในข้อใดสามารถลดความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาได้คำตอบก็คือข้อคอควายค่ะการไม่จุกจิกจู้จี้ค่ะก็จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นต่อไปข้อที่5ค่ะเทคนิคการพูดเพื่อสร้างสุขในครอบครัวคือข้อใดง่ายมากเลยค่ะคำตอบก็คือข้อคอควายนั่นเองก็คือพูดขอโทษแล้วก็ขอบคุณค่ะการพูดขอโทษกับขอบคุณจะทำให้ทุกคนเนี่ยไม่มีปัญหากันเกิดขึ้นนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะพ่อแม่ที่ดีควรเป็นเช่นไรคำตอบก็คือเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบแล้วก็รู้หน้าที่นั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะข้อที่7ข้อใดไม่ใช่สามีที่ดีค
คำตอบก็คือข้ององูค่ะนินทาภรรยาต่อหน้าลูกเพราะว่าจะทำให้ลูกเนี่ยมองแม่ไม่ดีนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่8กันค่ะข้อที่8ถามว่าความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าสมาชิกในครอบครัวเป็นเช่นไรคำตอบก็คือข้อขอไข่ค่ะขาดการมีสัมมาคารวะไม่เคารพผู้อาวุโสนะคะก็จะทำให้ครอบครัวเนี่ยไม่มีความสุขนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่9ค่ะข้อใดคือความสำคัญของครอบครัวคำตอบก็คือการให้การศึกษาเลี้ยงดูให้เป็นคนดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญของครอบครัวนะคะต่อไปค่ะข้อที่10ค่ะข้อสุดท้ายนะคะบรรยากาศที่ดีภายในครอบครัวคือข้อใดคำตอบก็คือข้องูค่ะทำงานบ้านร่วมกันนั่นเองค่ะก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องของปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวครูคิดว่านักเรียนสามารถนำไปใช้กับตัวเองได้นะคะเพื่อที่ว่าครอบครัวของเราเนี่ยจะได้ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถใช้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยกลับมามีความสุขได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ